พานุพงศ์ให้ขึ้นมาทำชิงมาอยู่ที่อิสลามีเอาครับอิสลามีเปิดทิ้งขึ้นมาลมโลกเกี่ยวติดและลูกนี้ลงจริงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับนี่แนวรุกของขอนแก่นเองก็เหนื่อยหน่อยครับเจอทั้งคาโดโซกับอันเดสตูเยสขอนแก่นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาครับเล่นทำชิงกันลมโลให้มาอิสลามีบอลมาถึงวอลนาทยิงโอ้โห 1-0 เลยครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับขึ้นนำบีจีปทุมนะครับจากการยิงของจังหวะภาพช้าครับแกะกันมาแล้วเล่นกันเนี่ยครับแนวรุกปลายต่อให้แล้วกดเลยครับเสาแรกครับปลายให้ครับยาเซอิสลามีแล้วก็เป็นบารณาทองเครือครับยิงด้วยความมั่นใจเลยครับลูกยิงแบบนี้ต้องบอกว่ายิงได้ยากแล้วก็เฉียบขาดมากนะครับบอลไปแล้วเปิดลูกนี้เอาไปติดครับกิตพรมหลายให้อิสลามีหลอกหนึ่งจังหวะแล้วเข้าขวาหลายต่อมาให้อิปซันเมโลมาเดี๋ยวมาดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดครับแล้วดักได้แล้วทำอีกแล้วครับทางยาเซอิสลามีสุดท้ายแล้วโอ้โหได้รอบเป้าอย่างนี้ลำบากครับหลบไปหนึ่งครับแล้วก็แทงมาเอาไม่อยู่ครับวันนี้2แอสซิสต์เลยนะครับอิสลามีดูครับเนี่ยหลอกมันจะจริงแต่จิ้มให้และดูครับเอเลฟวีเอล่าครับชิงจังหวะตัดได้ยาเซียแทงมาเอาหลุดเลยครับหนีเป็น 2-0 ได้ไหม 2-0 ไม่ได้ครับอู้ยิงติดซ้ำอีกนิดเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่าจังท่าดีใจให้อัธวิทย์อัธวิทย์เปิดลูกที่อ๋อแล้วครับทงไม่ขึ้นแล้วหลุดมีโอกาส4ไหลมาถวายพาแล้วแปะเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องดูธงมีไหมไม่มีด้วยครับ4ประตูต่อ0ครับตำแหน่งมีล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้มองไม่ชัดนะครับแต่เดี๋ยวคงมีการเช็คแหละครับแต่ว่าถวายพาลูกนี้มันเน่งๆเลยครับแต่ดูท่าผู้เชี่ยวผู้ตัดสินเนี่ยวิ่งมาไม่มีตีธงแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจด้วยนะครับโอ้จังหวะให้อัธวิทย์ครับเปิดด้วยขวาได้ตัดแนวรับสุพรรณบุรีทั้งแผงครับแล้วยาเซปินโต้ก็ใจกว้างจริงครับตอนนี้ลุ้นแฮตติกทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยโอ้แล้วก็แต่ยังเล่นต่อครับบอลถูกชิงต่อมาอีฟซันเมโลยิงลูกนี้ไปเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับดูครับจังหวะตามช่องนี่มุมมันแทบไม่มีแล้วนะครับแต่จังหวะยิงหักข้อนี่โอ้โหชนเสาแล้วก็ตุงตะข่ายสวยงามจริงๆครับการประสานงานกับ2นักเตะตัวสำรองครับโอ้โหยิงได้เพอร์เฟคมากๆครับโอ้ต้องชมตั้งแต่ทางยาเซียอิสรานี่ครับยิงส่งมาแล้วก็เป็นอิสันเนโลโอ้โหดูครับจังหวะนี้ขอนแก่นยูไนเต็ดลุยขึ้นมายาเซียปินโตแทงทะลุช่องลูกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับอิสันเนโลยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับเป็นโอกาสครั้งแรกของเขาครับแต่ยิงหลุดกรอบออกไปลูกนี้ของขอนแก่นยูไนเต็ดดูอีกครั้งครับให้มาแล้วอิสันเนโลแตะแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ครับจับซ้ายแล้วยิงลูกนี้มั้ยยาเซียอิสลามีเปิดมาจังหวะนี้สวยเลยครับอิฟสายเมโลแล้วแต่งเข้ามาในกรอบเขตโทษจะลุยมาอีกทีโดนขวางเอาไว้ครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับโอ้โหจังหวะลุยของอิฟสายเมโลลูกนี้น่ากลัวครับโอ้แล้วเป็นทิตาวีที่ทำได้ดีครับในจังหวะสุดท้ายเนี่ยแทงมาแล้วลองวัดเนี่ยโดนหลอกไปแล้วครับแต่ว่ามีซ้อนอยู่ครับทางด้านของทิตาวีกับสอนสีถือว่าทำได้ดีเลยครับจังหวะนี้คืนมาสันติธรวางออกไปลูกนี้ทางด้านเปิดยอดเข้ามาได้มงอิปซันโอ้โหว่าพิรักเซฟไปได้อีกแล้วบอลครอสเข้ามาแล้วอิปซันเมโลนะครับสอดตัวเองหาจังหวะมงได้ดีเลยครับแต่ว่ายังต้องชมอภิรักษ์นะครับปฏิกิริยาลูกนี้ดีมากนะครับบอลตกพื้นก่อนด้วยอิสลามีโดนเหนียวนิดนึงก็เอาไม่ลงครับอิสลามีพาบอลขึ้นมาปาดลูกนี้บอลแฉลบแล้วจับบอลจังหวะแรกยิงจังหวะนี้ไม่ถนัดครับโรมโลได้เสียวตลอดครับดูครับจังหวะนี้ยาเซียอิสลามีเปิดฉลับนิดนึงนะครับแต่ว่ามันติดแข้งติดขาครับแล้วก็มีทางด้านของทิตาวีครับเข้ามาบล็อกอีกด่านนึงด้วยครับเนี่ยครับวิ่งนำบอลไปหน่อยเดียวครับอลงกรไหลเข้าในไปอิสานเมโลแต่งต่อมายาเซียอิสลามีคืนไปแล้วโอ้โหแก่นนะครับเอเลฟิล่าให้อัธวิทย์แทงมาอ้าวลูกนี้บอลฉลับมาเข้าทางแล้วมีโอกาส 1-0 โอ้เรียบร้อยเลยครับ23วินาทีครับอู้ยาเซียปินโตอิสลามนี่นะครับยาเซียปินโตนี่หลุดเข้ามาครับโอ้โหยืนอยู่ 4-5 คนไม่มีใครเอาอยู่เลยครับแล้ววิ่งสอดมาลูกนี้ยิงมุมดิกเลยครับหมดสิทธิ์เซฟครับจังหวะนี้ของพัตติกเดโตนี่ครับก้าวมาแล้วกดด้วยซ้ายเลยครับขึ้นนำเร็วเลยครับก็หลบมาหนึ่งแล้วแทงลูกนี้ได้เปรียบเลยครับ
ติดผมปาดมาลูกนี้แล้วจริงเรียบร้อยครับเป็น3ประตูต่อ0ครับและนี่ยาซินปินโตอิสลามี่ยิงลูกนี้ครับดูครับตามสูตรเลยครับตบกลับมาแล้ววิ่งชาร์จที่จุดนัดพบนั่นแหละครับก็ต้องชมกิตพรมบุญสามนะครับเปิดได้ดีครับนี่แล้วก็ไม่พลาดนะครับแต่ว่าย้อนดูช็อตแรกที่สเต็ปเท้าของอีฟซันเมโลนะครับที่หลอกตัวประกบก่อนจะแทงมาทางซ้ายนะครับหลุดเลยครับแล้วกริดผมก็วิ่งมาแบบไม่ต้องแต่งบอล นะครับจังหวะนี้นะครับเพราะว่าอีฟซันเนี่ยก่อนหน้านี้ยิงจุดโทษพลาดมา2ครั้งแล้วเนี่ยอิสลามี่วิ่งเข้าไปยิงลูกนี้โอ้โหได้ประตูครับโอ้ก็เกือบไปเหมือนกันครับอ่านทางถูกนะครับจังหวะนี้ทางเดโต้แต่ว่าบอลมันเรียบจริงๆครับนี่ครับย้อนมาดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งเกือบเซฟได้ครับแพทริกเดโต้โอ้บอลมันลอดแขนไปเนี่ยครับคือถ้าบอลมันเด้งพื้นอีกสักนิดนี่มีลุ้นเลยครับว่าเขาจะอาจจะปัดไว้ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการยิงตรงนี้มันค่อนข้างเรียบครับเนี่ยตกที่พื้นก็เลยรอดเข้าไปครับก็แบบเหมือนจะโดนปลายมือนิดนึงด้วยครับอันนี้นะครับที่พุทธินันท์วันนี้เข้ามาบล็อกถึง2ครั้งแล้วครับพุทธินันท์ยังได้อยู่ครับขอนแก่นพรากรเปิดมาถึงอิปซันเมโลขวากดลูกนี้แล้วก็เรียบร้อย1ต่อ0ครับยาเซียอิสลามีโอ้โห4นาทีเศษๆเท่านั้นนะครับขอนแก่นออกนำแล้วนี่ครับบอลจากกราบขวาหยอดเข้ามาอิปซันเมโลกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วก็มาตามนัดเลยครับยาเซียอิสลามีครับสอดมาจากด้านหลังครับไม่มีใครประกบครับโอ้โหจังหวะนี้ที่ซองโดเนี่ยไม่เห็นจริงๆครับนำเร็วเลยครับ